าวาสวัดป่านานาชาติมอบผ้าขาวผลิตหน้ากากอนามัยอาชีวะอุบลสอนครูมัธยมทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคโควิด -19 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมออุบลจัดงานพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลน้อมรำลึกพระคุณอาจารย์ใหญ่ประจำปี2563บ้านคำนางรวยสอนทำหน้ากากอนามัยจากผ้าป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีS26 Go มี UST แล้ว New MG Extender กระบะพันยักษ์ให้มากกว่าความแกร่งสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีประจำวันที่19มีนาคม2563นะคะวันนี้พบกับดิฉันจีนัทยาจีปนาธิการค่ะข่าวแรกในวันนี้นะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีรับมอบผ้าขาวผลิตหน้ากากอนามัยจากเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติเพื่อส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปผลิตหน้ากากอนามัยป้องกันไวรัสโควิด-19 ค่ะพระครูอุบลภาวนาวิเทศเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีมอบผ้าขาวซันฟลายต์50พับผ้ามัสลิน5พับให้นายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนำไปส่งมอบให้หน่วยงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีแล้วกศน.อุบลราชธานีตัดเย็บผลิตเป็นหน้ากากอนามัยซึ่งคาดว่าจะได้ปริมาณ 1,780 ชิ้นเพื่อมอบให้กาชาดแจกจ่ายกลุ่มเสี่ยงผู้สูงวัยและเด็กจังหวัดอุบลราชธานีในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อไปคุณผู้ชมคะอาชีวะอุบลสอนครูมัธยมทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคโควิด-19 หวังขยายผลต่อยังนักเรียนและใช้เองที่บ้านนะคะพร้อมกับเร่งผลิตหน้ากากอนามัย 3,000 ชิ้นส่งต่อให้กับสอสอแจกจ่ายพื้นที่กลุ่มเสี่ยงด้วยค่ะนางสุวรรณิสุริยพันตรีรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีนายวีรพิษแฝงจันทร์หัวหน้างานโครงการพิเศษต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีนำโดยนางยุวดีหวังสุขร่วมกับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานกิจกรรมพัฒนารูปแบบและการยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fixit Center Thailand 4.0 ผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด-19 ระหว่างวันที่12ถึง13มีนาคมและวันที่16ถึง17มีนาคม2563ณวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีโดยคณะได้เข้าอบรมวิธีทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้เองจากคณะครูและนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอซึ่งมีเป้าหมายขยายผลต่อยังคณะครูนักเรียนในโรงเรียนของตนอีกทั้งจัดทำสำหรับไว้ใช้เองในครัวเรือนเพื่อความประหยัดและลดรายจ่ายให้กับครอบครัวของตนได้อีกทางหนึ่งด้วยนอกจากนี้หากมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหรือสถานประกอบการใดสนใจที่จะฝึกอบรมความรู้ในหลักสูตรดังกล่าวให้กับบุคลากรในหน่วยงานตนทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีก็พร้อมและยินดีที่จะให้บริการจัดส่งครูวิทยากรจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรในทุกหน่วยงานที่แจ้งความประสงค์เข้ามาล่าสุดได้รับการติดต่อจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีจัดทำหน้ากากอนามัยจำนวน 3,000 ชิ้นส่งให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อแจกจ่ายประชาชนยังพื้นที่กรุงเทพมหานครและใกล้เคียงโดยมีกำหนดส่งภายในวันที่31มีนาคม2563ขณะนี้ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีอยู่ในระหว่างเร่งมือระดมครูนักเรียนนักศึกษาและจิตอาสาในการผลิตหน้ากากอนามัยให้ได้ตามปริมาณและกำหนดทันตามระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้ผ่านวิกฤตการณ์เหล่านี้ไปได้
ด้านวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะจัดงานพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่และทำบุญโรงทานประจำปี2563เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่ออาจารย์ใหญ่ผู้เสียสละร่างกายเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชุตินันท์ประสิทธิ์ภูริปรีชาอธิการบดีเป็นประธานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่และทำบุญโรงทานประจำปี2563โดยมีนายศิรชัดจัดดีนักศึกษาแพทยศาสตร์ชั้นปีที่2รุ่นที่13ประธานโครงการฝ่ายนักศึกษากล่าวรายงานในงานจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรฟังธรรมเทศนามอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่ครอบครัวญาติอาจารย์ใหญ่พิธีขอขมาและกิจกรรมทำบุญโรงทานมีคณะญาติอาจารย์ใหญ่ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานมากกว่า700คนณอาคารสมจิตย่อเสรณีนายแพทย์นิรันดร์พิทักษ์วัชระคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขกล่าวว่าการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาต่างๆอันได้แก่หลักสูตรแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์เภสัชศาสตร์พยาบาลศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์จำเป็นต้องเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานที่นักศึกษาทุกคนต้องเรียนเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงอวัยวะและหน้าที่การทำงานเพื่อในอนาคตแพทย์จะได้ทำการวินิจฉัยรักษาตลอดจนสหวิชาชีพอื่นได้ร่วมดูแลรักษาผู้ป่วยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยต่อไปงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่จึงมีความสำคัญยิ่งสำหรับอาจารย์นักศึกษาที่จะได้พร้อมใจน้อมสำนึกในพระคุณและขอขมาต่ออาจารย์ใหญ่ผู้มีจิตใจอันประเสริฐเสียสละร่างกายเพื่อศึกษาเป็นเกียรติประวัติต่อวงตระกูลของครอบครัวของอาจารย์ใหญ่สืบไปด้านนายศิรชัดจัดดีนักศึกษาแพทยศาสตร์ชั้นปีที่2รุ่นที่13ประธานโครงการฝ่ายนักศึกษากล่าวว่าปัจจุบันวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมีร่างอาจารย์ใหญ่จำนวนทั้งหมด41ท่านแบ่งเป็นร่างดองมนุษย์และร่างโครงกระดูกในการศึกษาหาความรู้จากการผ่าตัดร่างอาจารย์ใหญ่นั้นนักศึกษาที่เรียนรู้ต่างสำนึกในบุญคุณของท่านผู้เสียสละร่างกายเพื่อเป็นวิทยาทานการศึกษาแก่นักศึกษาทั้งหลายระหว่างการเล่าเรียนนักศึกษาต่างลงมีดชำแหละร่างกายอาจารย์ใหญ่เพื่อศึกษาความรู้จากทุกอนูทุกส่วนของร่างกายกล้ามเนื้อทุกมัดหลอดเลือดเส้นประสาททุกเส้นอวัยวะทุกชิ้นได้ถูกนักศึกษาเรียนรู้ซึ่งบางครั้งเหล่านักศึกษาอาจเผลอกระทำการล่วงเกินทั้งเจตนาหรือมิได้เจตนาด้วยกายวาจาใจดังนั้นเหล่านักศึกษาจึงพร้อมใจจัดงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรฟังธรรมเทศนาน้อมจิตขอขมาและกิจกรรมทำบุญโรงทานโอกาสนี้นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพได้นำคณะญาติอาจารย์ใหญ่เข้าร่วมพิธีขอขมาในห้องกายวิภาคศาสตร์นับเป็นครั้งแรกของครอบครัวอาจารย์ใหญ่จะได้สัมผัสร่างอาจารย์ใหญ่อีกครั้งหลังจากไม่พบเจอกันมาเกือบ2ปีซึ่งเป็นบรรยากาศที่ตราตรึงใจยิ่งสิ่งหนึ่งที่นักศึกษาได้รับโดยตรงนอกเหนือจากได้ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแล้วยังมีมิตรภาพที่ดีความรักผูกพันระหว่างนักศึกษาและครอบครัวอาจารย์ใหญ่ทั้ง20ครอบครัวซึ่งนักศึกษาที่ได้ศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่ทุกคนต่างคิดเสมอว่าตนคือหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวอาจารย์ใหญ่และพร้อมที่จะดูแลซึ่งกันและกันแบบนี้ตลอดไปด้านผู้ใหญ่บ้านคำนางรวยเปิดสอนทำหน้ากากอนามัยจากผ้าป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาเพื่อใช้ทดแทนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ซึ่งปัจจุบันหาซื้อได้ยากค่ะนางปิยรัตน์ยืนสุขผู้ใหญ่บ้านคำนางรวยเปิดเผยว่าบ้านคำนางรวยได้รับงบประมาณจากเทศบาลตำบลคำน้ำแซบซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำหน้ากากอนามัยจากผ้าเพื่อใช้ทดแทนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ซึ่งปัจจุบันหาซื้อได้ยากมากโดยจะมีชาวบ้านในชุมชนหมุนเวียนเข้ามานั่งเย็บหน้ากากอนามัยที่บ้านผู้ใหญ่บ้านซึ่งเปิดให้พี่น้องในชุมชนเข้ามาได้ทุกเวลาแล้วนำกลับไปใช้ที่บ้านแต่หากครอบครัวไหนไม่สะดวกก็สามารถแจ้งผู้ใหญ่บ้านได้ซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านจะทำให้เพื่อให้ทุกคนได้สวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาทั้งนี้ปัจจุบันหน้ากากอนามัยเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมากในการป้องกันเชื้อโรคที่อาจจะแพร่เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้ทุกเมื่อขณะที่จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงอยู่ในที่ชุมชนแออัด
หลังจากที่ประชาชนตื่นตัวหันมาสวมหน้ากากอนามัยมากขึ้นทำให้หน้ากากอนามัยไม่เพียงพอต่อความต้องการเทศบาลตำบลคำน้ำแซบจึงได้จัดสรรงบประมาณให้กับชุมชนทำหน้ากากอนามัยจากผ้าเพื่อใช้ทดแทนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางปิยรัตน์ยืนสุขผู้ใหญ่บ้านบ้านคำนางรวยหมู่ที่10ก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับหน้ากากอนามัยซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางเทศบาลตำบลคำน้ำแซบจะเป็นผ้าวัสดุต่างๆเพื่อจะนำมาให้ชาวบ้านฝึกทำใช้เองในครัวเรือนและก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นงบส่วนตัวของผู้ใหญ่บ้านคือซื้อผ้าซื้อวัสดุมาสมทบกับทางเทศบาลเพื่อมาจะทำให้พี่น้องได้ใช้ป้องกันโรคในภาวะที่เกิดโรคระบาดช่วงนี้พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านคนไหนที่ไม่สามารถจะมาทำใช้เองก็แจ้งทางผู้นำก็จะจัดทำให้แต่ส่วนใหญ่เพิ่นก็จะมาหัดทำใช้เองซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะสำหรับหน้ากากยังไงก็ไม่เพียงพอค่ะเพราะว่าปกติเราอยากจะให้แจกทุกครัวเรือนครัวเรือนหนึ่งมันไม่มีคนหนึ่งนะคะมันต้อง2คน3คนทีนี้วัสดุเราก็ไม่พอเพราะว่าปกติชาวบ้านเขาก็ใช้แล้วก็ซักบางทีมันก็ไม่เพียงพอมันเป็นผ้าปกติเราจะใช้ผ้าเป็นผ้าสาลูด้วยแต่ทีนี้ไปหาซื้อจะซื้อแล้วมันไม่มีก็เลยเป็นผ้าแบบสามารถเป็นหลายแบบนะคะเป็นผ้าลายผ้าอะไรก็จะทำได้เป็นผ้าขาวม้าหรือผ้าอะไรก็ทำได้กันกองฝุ่นกองใช้ไปก่อนนะคะเพราะว่ามันช่วงนี้วัสดุขาดตลาดเราทำเท่าที่มีค่ะมีใช่ค่ะมีมาเรื่อยๆช่วงที่แม่บ้านเพิ่นว่างเพิ่นก็จะเข้ามาช่วงนี้ไปติดตามการรายงานราคาสินค้าผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำและราคาน้ำมันกันค่ะราคาเนื้อปลาปลานิลกิโลกรัมละ75บาทปลาดุกกิโลกรัมละ70บาทปลาช่อนกิโลกรัมละ150บาทราคาเนื้อไก่สดทั้งตัวกิโลกรัมละ80บาทเนื้ออกไก่กิโลกรัมละ75บาทปีกบนกิโลกรัมละ85บาทน่องสะโพกกิโลกรัมละ80บาทราคาไข่ไก่เบอร์0ถาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์1ถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์2ถาดละ100บาทไข่ไก่เบอร์3ถาดละ90บาทราคาผักคะน้ากิโลกรัมละ30บาทผักกะหล่ำปลีกิโลกรัมละ20บาทกระเทียมกิโลกรัมละ110บาทหอมแดงกิโลกรัมละ60บาทราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 23,100 บาทขายออกบาทละ 23,200 บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 22,679 บาท36สตางค์ขายออกบาทละ 23,700 บาทขอบคุณ www.gotraders.or.th ราคาน้ำมันดีเซล22บาท19สตางค์ต่อลิตรเป็นซินแก๊สโซฮอล์ E20 17บาท54สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์91 20บาท28สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์95 20บาท55สตางค์ต่อลิตรขอบคุณที่มาจาก oilthai.blogspot.com ไปติดตามชมข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันกันค่ะจังหวัดอุบลราชธานีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ37องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ26องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:02 นาทีช่วงนี้ขอขอบคุณ New MG Extender กระบะพันยักษ์ให้มากกว่าความแกร่งนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีได้ทางเพจสถานีข่าว V Cable TV อุบลค่ะนอกจากนั้นยังรับชมได้ทางช่อง45 4Z News ภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มนั่นเองนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดย Pepsi Summer Sa คว้าทองมูลค่า10ล้านบาท